เซยองแชมป์หญิงเดี่ยวแบดโอลิมปิกขอถอนตัวทุกทัวร์นาเมนต์ในเดือนนี้กีฬาวันที่13สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 23 นาทีอันเซยองนักแบดมินตันหญิงเกาหลีใต้ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีส 2024 ขอถอนตัวจากการแข่งขันระดับนานาชาติทุกรายการในเดือนนี้ปูซานอิลโบสื่อในเกาหลีใต้รายงานว่าอันเซยองนักแบดมินตันวัย22ปีได้แจ้งกับสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้หรือ KBA ว่าเธอต้องการที่จะขอถอนตัวจากการแข่งขันใน2รายการที่จะชิงชัยกันในเดือนสิงหาคมโดยทัวร์นาเมนต์ที่นักแบดมินตันดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวโอลิมปิกจะขอไม่เข้าร่วมชิงชัยได้แก่รายการ Japan Open ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคมและรายการโคเรียโอเพนระหว่างวันที่ 27 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายนซึ่งเดิมทีเธอมีโปรแกรมลงแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าทั้ง2รายการรายงานระบุว่าเหตุผลที่เธอเลือกจะถอนตัวนั้นคาดว่าจะมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บเข่าและข้อเท้าซึ่งก่อนหน้านี้เธอเจ็บเข่ามาตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกม2022ที่เลื่อนมาแข่งกันเมื่อปีที่แล้วก่อนจะมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างการเข้าแคมป์เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกโอลิมปิกปารีส 2024 ที่เพิ่งปิดฉากไปรัฐมนตรีแห่ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชื่อคดี40ส.ว.ยื่นสอยไร้ปัญหาการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12 นาฬิกา 11 นาที บิ๊กป๊อด วราวุธให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเชื่อคดี40ส.ว.ยื่นสอยไร้ปัญหาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมชี้รัฐบาลเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพปชร.ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้มองว่านายกรัฐมนตรีจะรอดหรือไม่ว่าเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของศาลตนให้กำลังใจและเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจบคดีของนายกรัฐมนตรีคาดการว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นพลตำรวจโทพัชรวาทกล่าวว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเมื่อถามถึงกระแสข่าวพักพลังประชารัฐอาจถูกปรับออกจากพักร่วมรัฐบาลได้หารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรในงานวันเกิดของพลเอกประวิตรตนไปร่วมงานแต่ไม่ได้คุยเนื่องจากมีคนจำนวนมากและในสวนนอนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าได้หารือกับรอ.ธรรมนัสถึงกระแสข่าวว่าจะขนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคกล้าธรรมที่มีนส.นฤมลพินโยสิงห์วัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่ายังไม่เจอกันเลยจึงเลยยังไม่ได้คุยเมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรโกรธที่ไปตั้งพรรคใหม่พลตำรวจเอกพัชรวาทปฏิเสธการตอบคำถามพร้อมถามกลับสื่อว่าคิดไปเองหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวถามว่าเก้าอี้ของพลตำรวจเอกพัชรวาทยังแข็งแรงอยู่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทอยากทำงานเบื้องหลังพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าทุกอย่างอยู่กับหัวหน้านายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ด้านนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่14สิงหาคมว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการทำงานของรัฐบาลก็ยังต้องดำเนินการต่อในส่วนการเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็คงต้องว่ากันไปตามอำนาจศาลทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ตลอดและการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโฟกัสถึงปัญหาของประเทศมากกว่าถ้ามัวแต่กังวลว่านายกรัฐมนตรีจะไปต่อได้หรือไม่การทำงานก็จะชะงักไปหมดและตนได้มีการกำชับกับข้าราชการในกระทรวงเพื่อให้งานเดินหน้าไปต่อเรื่องการเมืองก็ส่วนเรื่องการเมืองเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีความเครียดต่อกรณีนี้หรือไม่และนายกรัฐมนตรีเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายวราวุฒิกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยกันแต่เมื่อวานตอนเย็นได้เจอนายกรัฐมนตรีที่สนามหลวงก็ดูสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีไม่ได้มีความกังวลอะไรจตุภูมิชินวงศ์จ่อส้มหล่นได้ทองโอลิมปิก2016หลัง3นักยกน้ำหนักตรวจพบสารกระตุ้นกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 13:39 นจตุภูมิชินวงศ์จ่อส้มหล่นได้ทองโอลิมปิก2016หลัง3นักยกน้ำหนักตรวจพบสารกระตุ้นแต่ต้องรอสารกีฬาโลก IOC ประกาศอย่างเป็นทางการพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวงการยกน้ำหนักโดยกำลังมีการยื่นฟ้องเรื่องการใช้สารกระตุ้นในตัวนักยกน้ำหนักจากจีนที่ได้รับการขยับมาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น77กิโลกรัมชายโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลพลตรีอินทรัตน์กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปในตอนแรกนิยาตราฮิมอฟนักยกเหล็กคาซัคสถานที่ได้เหรียญทองจากแข่งขันตอนแรกในโอลิมปิก2016ถูกตรวจพบว่าโดปและแพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกไปแล้วดังนั้นหลู่เสียวจุนนักยกเหล็กจีนที่ได้อันดับ2จึงถูกเลื่อนให้เป็นอันดับ1ส่วนโมฮัมเหม็ดอิฮาบีนักยกน้ำหนักอียิปต์เลื่อนจากอันดับ3เป็นอันดับ2และก็จตุภูมิชินวงศ์จอมพลังหนุ่มไทยจากอันดับ4จึงเลื่อนมาเป็นอันดับ3พลตรีอินทรัตน์กล่าวว่าต่อมาคณะโอลิมปิกสากล IOC ยังไม่สามารถประกาศอันดับอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากนักกีฬาอียิปต์ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นด้วยทำให้จตุภูมิจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2แต่จีนก็โดนด้วยและตอนนี้จีนยื่นเรื่องไปทางศาลกีฬาศิลป์ดังนั้น IOC จึงยังประกาศไม่ได้ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ต้องรอให้มีการตัดสินออกมา IOC ถึงจะประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจตุภูมิจ่อรับทองแดงอลป.2016ย้อนหลังผลยันชัดคาซักสลับตัวอย่างปัสสาวะ